เดฟหญิงดีไซน์วันนี้เรามาที่ไหนกันคะวันนี้เรามากันที่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นั่นเองใช่แล้วโอ้โหชายเดฟหญิงดีไซน์พวกเธอทำร้ายฉันมากครั้งที่แล้วเธอก็พาฉันมากับพายุฝนวันนี้เธอก็พาฉันมากับยูวีเรารีบเข้าไปพบกับผู้ใหญ่ท่านนี้กันเลยดีกว่าค่ะท่านเคยเป็นถึงที่ปรึกษาผู้ว่าการแบงก์ชาติแห่งประเทศไทยและวันนี้ท่านเป็นรองประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ในประเด็นไหนบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรารีบเข้าไปในห้องประชุมหลบแดดกันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าระบบการชำระเงินผ่านธนาคารต่างๆในทุกวันนี้ที่สะดวกรวดเร็วมีเสถียรภาพใครเป็นผู้บุกเบิกนำเทคโนโลยีไอทีเหล่านี้เข้ามาเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณสวัสดีแนะนำตัวกับผู้ชมนิดนึงค่ะว่าคุณสวัสดีเป็นใครทำงานอยู่ตำแหน่งอะไรอยู่ทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยนะคะก็มาช่วยงานที่มูลที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ในฐานะรองประธานกรรมการค่ะค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณสาวนีสุวรรณชีพค่ะว่าเรียนจบทางด้านไหนมาที่ไหนมาค่ะคำถามนี้ย้อนไปไกลมากเลยนะกี่ปีนี่คะไม่เป็นไรค่ะโอเคเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาะนะคะจบทางแผนกวิทยาศาสตร์จากนั้นก็ไปเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรียนทางภาควิชาสถิติจบจากจุฬา4ปีนะคะก็ได้รับการชักชวนจากอาจารย์บัณฑิตกันตบุตรที่เป็นบิดาแห่งสถิตินะคะให้เข้าไปทำงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติระหว่างนั้นก็ทั้งทำงานที่สำนักงานสถิติแล้วก็ไปสอนพิเศษที่จุฬาด้วยแต่ว่าก็พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบเป็นอาจารย์นะก็เลยทำงานอยู่ที่สำนักงานสถิติแห่งเดียวจนกระทั่งได้ทุนจากรัฐบาลสหรัฐไปเรียนต่อที่อเมริกาปริญญาโททางด้าน Economic Statistics นะแต่กลับมาก็ไม่ได้ทำงานทางด้านสถิติอย่างเต็มที่เพียงแต่เอาวิชาสถิติเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการทำงานนะคะกลับมาเนี่ยมาเริ่มต้นตอนนั้นคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาเป็นเครื่องแรกที่สำนักงานสถิติแห่งชาติทางผู้บังคับบัญชาก็คืออาจารย์บัณฑิตกันตบุตรบอกให้มาช่วยทำทางด้านนี้ดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่าก็เลยเริ่มต้นทางด้านงานคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่บัดนั้นนะคะประสานงานกับบริษัท IBM ที่เขาเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เทรนทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะก็ตั้งเป็นศูนย์ประมวลผลแห่งชาติขึ้นมาที่สำนักงานสถิติทำอยู่ที่สำนักงานสถิติประมาณ8ปีระหว่างนั้นก็ช่วยงานทางธนาคารประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัวเลขสถิติต่างๆตัว import export อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการภายนอกอยู่ตอนนั้นก็บริการให้กับธนาคารประเทศไทยแห่งเดียวจนกระทั่งธนาคารก็ชวนไปทำงานด้วยนะคะอยู่ที่สำนักงานสถิติประมาณ8ปีก็ออกไปอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยแต่แสดงว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านถูกเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกทางด้าน IT เลยหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมั้งคะเพราะว่าช่วงที่ไปบริการให้กับธนาคารประเทศไทยธนาคารประเทศไทยเองยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้นะคะตอนนั้นโอ้โหนานมากถ้าบอกปีพ.ศ.จะตกใจเพราะพวกคุณคงยังไม่เกิดยังเป็นวุ้นกันอยู่ประมาณปี2516อะค่ะนะก็ไปบุกเบิกเรื่องของทางด้านจะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ที่ธนาคารประเทศไทยได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยทางIMF เขาเสนอมาตั้งนานแล้วว่าธนาคารประเทศไทยในฐานะเป็นธนาคารกลางควรจะต้องมีระบบเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยแต่ว่าเนื่องจากไม่มีคนเข้าไปช่วยในขณะนั้นนะคะเดนก็เข้าไปก็เริ่มบุกเบิกนะคะดูว่าเราควรจะพัฒนางานอะไรโยกงานจากที่เคยทำที่สำนักงานสถิติเนี่ยเอามาทำโปรแกรมเองนะคะออกแบบระบบเองแต่ขณะนั้นก็ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เองที่ธนาคารประเทศไทยต้องไปใช้เครื่องที่กระทรวงการคลังค่ะก
ับวางแผนเรื่องที่จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของธนาคารประเทศไทยก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน 3-4 ปีนะคะจนกระทั่งธนาคารประเทศไทยมีระบบคอมพิวเตอร์ใช้ของตัวเองแล้วเนี่ยตอนนั้นงานก็เริ่มขยายตอนไปเริ่มต้นนี่มีสตาฟอยู่แค่3คน3คน3คนเท่านั้นผู้บุกเบิกแค่3คน3คนค่ะในการพัฒนาระบบ IT ด้านพัฒนาการชำระเงินเข้ามาใช้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารอื่นๆของประเทศใช่มั้ยคะตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องระบบชำระเงินเอาแค่ตัวเลขข้อมูลสถิติที่สำคัญนะคะที่ธนาคารประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบก็ตัวเลขนำเข้าส่งออกของสินค้าอันนั้นเป็นหลักซึ่งเราประสานกับทางกรมศุลกากรนอกนั้นก็เป็นตัวเลขอินดิเคเตอร์อื่นๆที่เป็นเชิงสถิตินะคะมีการทำโมเดลอะไรต่างๆพวกนี้ระหว่างนั้นก็วางแผนว่าจะมีแผนที่จะใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงานอะไรของธนาคารจนกระทั่งแผนเสร็จเรียบร้อยได้รับอนุมัติจากบอร์ดของธนาคารประเทศไทยนะคะก็ติดตั้งใช้งานเริ่มสมัยนั้นเนี่ยผู้ว่าการเนี่ยท่านสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะแล้วในช่วงนั้นตั้งแต่นำคอมพิวเตอร์เข้ามานำระบบ IT ต่างๆเข้ามามีความกังวลใจหรือว่ามีความวิตกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางไหนจะดีไม่ดีแค่ไหนไหมคะเรื่องวิตกมันคงเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับการเริ่มงานที่มันท้าทายแต่เนื่องจากว่าเราสั่งสมประสบการณ์มาเยอะใช่ไหมคะมันเวลาที่ไปพูดคุยกับผู้บริหารของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องพยายามชี้แจงแสดงเวทต่างๆนะคะเรียกว่าคอนวินส์เขาว่าเอามาทำหรือปรับเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีในลักษณะไหนทั้งกับงานของเขาเองกับสตาฟที่ร่วมงานด้วยนะคะจะทำให้งานรวดเร็วลดงานซ้ำซ้อนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นชื่อเป็นเสียงสำหรับหน่วยงานของเขานะคะก็คอนวินส์ไปเริ่มตั้งแต่งานง่ายๆ อย่างเรื่องของสถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าต่างๆพวกนี้มันเป็นตัวเลขหลักที่ธนาคารประเทศไทยจะเป็นต้องแสดงให้กับสาธารณะได้รับทราบหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าอะไรบ้างที่จะกินใจยูเซอร์เราเรียกว่ายูเซอร์นะคะในฝ่ายที่เป็นฝ่ายหลักของธนาคารประเทศไทยในขณะนั้นดูว่าที่น่าจะช่วยได้เยอะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะNPL นี่สิไม่ค่ะเป็นเรื่องของพันธบัตรเพราะว่าธนาคารประเทศไทยจะเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรจากกระทรวงการคลังนะคะเราก็เริ่มออกแบบระบบในแผนเราไปทำแผนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแผนแรกของธนาคารประเทศไทยเป็นแผน5ปีว่าเราจะก้าวไปสู่เรื่องอะไรบ้างระหว่างที่กำลังพัฒนาแผน5ปีเนี่ยก็พอดีเป็นเรื่องที่ระบบการชำระเงินเริ่มฮอตในต่างประเทศในต่างประเทศเราก็เตรียมการไว้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติเขาเริ่มใช้ที่ต่างประเทศเราหน้าที่จะใช้นำมาใช้ในประเทศเราด้วยทันทีใช่ค่ะเราจะได้ตามเขาใช่ก็เริ่มต้นที่ระบบเช็คที่เราจ่ายเป็นกระดาษออกไปเนี่ยนะคะออกไปว่าเช็คเนี่ยเวลาเรียกเก็บเงินเนี่ยต้องใช้คนขี่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บเช็คจากธนาคารต่างๆแล้วเอามาจะรวมยอดมาเคลียร์กันที่เขาเรียกว่าสำนักขัดบัญชีซึ่งอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยกระบวนการทั้งหมดนี้ทำด้วยมือคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเช็คมาบวกตัวเลขอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเอาเงินให้กับธนาคารแล้วจ่ายให้กับแบงก์กอต้องไปเรียกเก็บแบงก์คอเท่าไหร่แบงก์คอจะต้องไปเรียกเก็บจากแบงก์คอเท่าไหร่พวกนี้เป็นกระบวนการที่ทำด้วยมือทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วสมัยก่อนการเดินทางก็ยังไม่สะดวกเท่าทุกวันนี้ไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาเวลารถเริ่มติดขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาต้องขนส่งเช็คก็เป็นปัญหาตอนนั้นเอาเฉพาะในเขตกรุงเทพก่อนเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นที่เรื่องของเช็คเคลียร์ลิ่งนะคะแล้วก็วางแผนต่อไปโดยการไปศึกษาจากธนาคารกลางที่อื่นธนาคารที่เราไปศึกษาแล้วก็เขาก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างดีคือธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะ Bank of Japan ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเป็นพันธมิตรกันอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความคิดว่าโอเคควรที่จะปรับระบบการชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ทำด้วยมือเนี่ยให้เป็นระบบอัตโนมัติ
นะคะก็เป็นแผนแรกที่จะทำโดยการโอนเงินระหว่างธนาคารนะคะรวมถึงการใช้ ATM อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยใช้เวลาประมาณกี่ปีมีเสี่ยงคัดค้านหรือมีปัญหาอะไรไหมคะเรื่องของเช็คเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะว่าการเคลียร์เช็คเนี่ยในระบบที่ทำด้วยมือเนี่ยนะคะกว่าที่แบงค์ซึ่งรับเช็คเข้ามานะคะแล้วเจ้าของเงินเนี่ยจะได้ใช้เงินเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีช่วงเวลาโฟลต์คือเคลียร์มันใช้เวลานาน3วันถึง7วันแบงค์ก็เอาเงินที่อยู่ในบัญชีตรงนี้เนี่ยของลูกค้าสามารถไปใช้อย่างอื่นได้ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะมันควรจะเข้าบัญชีปุ๊บ ก็ต้องใช้เงินได้เลยค่ะตรงเนี้ยที่เป็นเสียงคัดค้านจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆอยู่เยอะพอสมควรกันมันระยะเวลาของการพัฒนาเช็คที่จะให้เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เช็คเคลียร์ลิ่งเนี่ยใช้เวลากว่า5ปี5ปีในการพัฒนาระบบเช็คแค่เรื่องเดียวก็แค่เราก็ค่อยๆทำไปเป็นขั้นตอนขั้นแรกก็คือว่าทำอย่างไรจะให้การอ่านข้อมูลจากเช็คเนี่ยมันทำได้โดยสะดวกก็คือไปกำหนดมาตรฐานของเช็คให้มันมีโค้ดไลน์ซึ่งเป็น OCR อยู่ในนั้นแล้วอันนี้คือการเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้องค์กรยอมรับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเลยใช่ค่ะก็เราค่อยๆทำในลักษณะนี้ไปจนกระทั่งธนาคารเขาก็เห็นประโยชน์นะคะจุดก้าวมาสู่เรื่องของการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ตรงนั้นหน้าที่ทำให้ว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีเงินฝากอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถจะโอนเงินระหว่างกันได้ภายในวันเดียวกันภายในวันเดียวกันภายในวันเดียวกัน 3-4 วันเจ็ดวันใช่ค่ะใช่ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกให้มันรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นเป็นการสร้างการยอมรับใช่แล้วอย่างนี้คุณสาววันนี้คิดว่าองค์กรที่มีประสิทธิภาพควรจะเป็นแบบไหนคะที่ทำมาเนี่ยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่มีอยู่มาตลอดเนี่ยเรื่องของคนสำคัญที่สุดทีนี้พอจะมีคนได้เนี่ยการวางรูปแบบขององค์กรนะคะการที่ผู้นำองค์กรจะมีวิสัยทัศน์จะมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใน1ปี3ปี5ปีข้างหน้าถ้าก็มีวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วกำหนดพันธกิจให้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้องค์กรนั้นสามารถก้าวไปได้เร็วทีนี้จะกล้าไปได้เร็วยังไงก็อย่างที่บอกอะว่าอยู่ที่ตัวบุคคลบุคลากรที่ทำงานอยู่กับเราทุกระดับเลยตัวหัวหน้าใหญ่สำคัญที่สุดนะคะว่าเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ไหมแล้วเขามุ่งมั่นที่จะทำตรงนี้ไหมเรามีแผนที่จะดำเนินการต่อไปไหมถ้ามีแผนชัดเจนคนที่ทำงานกับเราเนี่ยเข้าใจในแผนละเอียดไหมเพราะฉะนั้นส่วนที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจร่วมนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งรูปแบบขององค์กรนะคะพันธกิจวิสัยทัศน์จะเป็นตัวที่จะช่วยนำพาให้องค์กรเนี่ยก้าวไปได้อย่างรวดเร็วศักยภาพของบุคลากรก็สำคัญเพราะฉะนั้นถึงจะมีแผนมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจชัดเจนแต่ถ้าเผื่อบุคลากรไม่เข้าใจในกลไกวิธีการทำงานโดยเฉพาะยิ่งส่วนเป็นเทคโนโลยีนะคะมันก็จะก้าวไปตามแผนไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรเราจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เขาไปทันกับเรื่องของแผนที่เราวางไว้นะคะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วของวันนี้นี่ใช้แนวทางในการบริหารงานแบบไหนในการยกระดับองค์กรพัฒนาบุคลากรได้มาจนถึงทุกวันนี้คะมันต้องค่อยๆทำอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนี่ก็คือสร้างความเชื่อถือให้กับคนที่เขาเป็นผู้ใช้ของเราที่เราเรียกว่า user เนี่ยนะคะให้มากที่สุดคือถ้าผลงานที่เราได้ออกแบบนะคะจัดทำโปรแกรมผลออกมาเนี่ยเซิร์ฟเขารวดเร็วถูกต้องอันนี้เขาก็จะเชื่อถือเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะทำงานออกมาเนี่ยต้องให้แน่ใจว่าถูกต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนจะต้องยึดถืออันที่สองก็คือว่าคนที่ร่วมงานกับเราเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเป็นยังไงเพราะส่วนมากเนี่ยหนึ่งแผนก็จะไม่ค่อยมีหรือมีก็ไม่มีรายละเอียดว่าจะดำเนินการตามแผนอย่างไรไม่ละเอียดคนตามก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันลุกแผนนั้นเพราะฉะนั้นในองค์กรที่มีการบริหารงานเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนตอนต้นอะ
หัวหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดลีดเดอร์สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นลีดเดอร์ทุกระดับจะต้องเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันนะคะไอ้ตัวพันธกิจที่เรามีอยู่เนี่ยมันถึงจะเดินไปได้ตรงเป้าทุกคนก็แฮปปี้เราที่เป็นคนพัฒนางานให้เขาเป็นคนเขียนโปรแกรมให้เขาเราก็พอใจว่าโอเคผลงานที่เราทำออกไปเนี่ยมันถูกใจถูกต้องนะคะแล้วก็ทันเวลา user พอใจอันนั้นเนี่ยเป็นอันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการก้าวเดินในเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำไปเป็นสเต็ปตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ถ้าจะพูดถึงเรื่ององค์กรเนี่ยตอนที่ไปเริ่มทำแล้วมีคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องแรกเนี่ยตอนนั้นส่วนงานนะคะองค์กรเนี่ยเป็นแค่หน่วยนะฮะหน่วยที่อยู่ภายใต้หน่วยที่มีสตาฟแค่3คนตอนหลังเข้าไปก็พยายามเพิ่มนะคะเทรนคนขึ้นมาแล้วก็รีครูทคนเพิ่มก็ค่อยโตขึ้นอะจากหน่วยก็ไปเป็นศูนย์นะจากหน่วยเครื่องจักรนี่ไปเป็นศูนย์ประมวลผลของธนาคารประเทศไทยจากศูนย์ประมวลผลก็ไปเป็นสำนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คือสตาฟก็ค่อยใหญ่ขึ้นงานก็ขยายเป็นกี่คนคะตอนที่มาเป็นศูนย์ประมวลผลนี่เป็นร้อยแล้วค่ะเป็นร้อยแล้วค่ะทุกคนนี้ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องไอทีเพราะฉะนั้นการคัดเลือกเข้ามานี่สำคัญการเลือกคนเข้ามาสำคัญทุกคนที่เข้ามาสมัยนั้นเนี่ยดันจะเป็นคนสัมภาษณ์เองทุกคนเป็นร้อยคนเลยนะคะค่ะค่ะถ้าเป็นระดับโปรแกรมเมอร์หรือว่าดีไซเนอร์เนี่ยนะคะซิสเต็มแอนาลิสต์เนี่ยจะเลือกเองโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาเป็นหัวหน้างานต่างๆเนี่ยจะเป็นคนสัมภาษณ์เองเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องของคนเนี่ยสำคัญคุณภาพของคนเนี่ยสำคัญมากการทำกับใจร่วมนะก็สำคัญเหมือนกันค่ะใช่แล้วคุณคาดหวังกับองค์กรใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นยังไงบ้างคะองค์กรไอทีทุกวันนี้เกิดขึ้นเยอะมากคุณย่าอยากเห็นองค์กรเหล่านี้เติบโตยังไงคะคือการเติบโตเนี่ยเขาถ้าภาษาฝรั่งเขาใช้ว่า sustainability ใช่ไหมคะก็คือเติบโตแบบมั่นคงยั่งยืนจะให้เติบโตมั่นคงยั่งยืนเนี่ยฐานต้องมั่นเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นฐานความรู้นะคะของบุคคลจะสำคัญมากพื้นฐานการก้าวไปขององค์กรก็สำคัญเพราะฉะนั้นพันธกิจต้องชัดเจนว่าคุณจะทำอะไรในช่วงเวลาไหนจะเสร็จเมื่อไหร่พวกนี้มันเหมือนกับเป็นข้อสัญญาที่เรามีต่อองค์กรหรือมีต่อยูเซอร์ของเรานะคะถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยงานมันจะไปได้แบบง่ายเทคโนโลยียังเป็นเรื่องรองนะคะคนเป็นเรื่องหลักคนเป็นเรื่องหลักถ้าเราสามารถเลือกคนให้เข้าเหมาะกับเทคโนโลยีได้ตั้งองค์กรขึ้นไปแล้วเนี่ยเราต้องระบุใช่ไหมคะใครจะมาทำงานอะไรพวกนี้มันต้องมีรายละเอียดลักษณะงานที่ชัดเจนให้เขารู้เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกเลยเขาเป็นส่วนไหนขององค์กรถ้าเขาเฟลจะเกิดอะไรขึ้นกับงานที่เขาต้องรับผิดชอบต้องเขาตระหนักรู้ในวันแรกที่เข้ามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งเลือกคนสำคัญอันที่สองเข้ามาแล้วให้เขารู้ว่าภาระหน้าที่เขาคืออะไรความรับผิดชอบเขาคืออะไรภารกิจที่เขามีต่อองค์กรคืออะไรคือถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เนี่ยถวายหัวเลยทำงานกันแบบตัวเป็นเอ็นตายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะก้าวเดินไปทางไหนมันมีแผนทุกระยะนะคะเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยองค์กรเองเนี่ยต้องสร้างมาตรฐานการทำงานของตัวเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นองค์กรทางด้านเทคโนโลยีเรื่องของความรู้ที่จะต้องก้าวเดินไปมันต้องเป็นระบบเพราะฉะนั้นเรื่องของคู่มือเนี่ยจะสำคัญมันจะเป็นเครื่องช่วยให้ใครอยู่ใครไปเราไม่เดือดร้อนละเอาคู่มือเป็นสำคัญมันเรื่องมาตรฐานในการที่จะทำคู่มือเนี่ยสำคัญมากเลยทำคู่มือส่วนกลางเอาไว้เลยใช่ค่ะไม่ว่าใครจะเข้าจะออกตรงไหนงานส่วนไหนจะทำอะไรนะคะโปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนโปรแกรมมีสเต็ปจะต้องทำยังไงบ้างการออกแบบระบบงานคุณจะต้องออกแบบยังไงออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการทดสอบไหมทดสอบกับใครพวกนี้ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนคุณย่าเคยเจอแบบไม่ส่งงานไม่ทันเวลาอันนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงคะต้องคุยกันนะต้องคุยกันบ่อยๆถึงได้บอกว่าลีดเดอร์สำคัญคือถ้าเปิดคนที่เป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริการฝ่ายหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่จะต้องรับผิดชอบงานพวกนี้เนี่ยก็ต้องรู้ว่างานพวกนี้จะต้องเป็นอย่างไรสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่าต้องมีการคุยกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆ
คือการทำความเข้าใจร่วมเนี่ยสำคัญมากกับความสำเร็จขององค์กรคิดว่าสายงานไอทีทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วหรือยังคะหมายถึงในแบงค์ชาติหรือว่างานไอทีโดยทั่วไปสายงานไอทีเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนในหน่วยงานการเป็นที่ยอมรับแล้วเกินยอมรับแล้วค่ะเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการมากและยิ่งยุคนี้นะคะ new normal เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้เทคโนโลยีหมดเลยเรียกได้ว่าหลายปีที่แล้วที่ท่านนำเทคโนโลยีนำคอมพิวเตอร์เข้ามาคนยังไม่พอทุกวันนี้ท่านว่าคนพอหรือยังคะก็ไม่พอค่ะก็ยังไม่พอเพราะสิ่งที่คิดว่าเป็นจะเป็นความสำเร็จขององค์กรเนี่ยนะคะไม่ใช่เทรนแต่คนที่ทำเรื่องของโปรแกรมหรือออกแบบระบบงานหรือคนที่จะต้องไปดูเรื่องระบบในภาพรวมทั้งหมดแต่ต้องเทรนยูเซอร์เขาด้วยต้องเทรนยูเซอร์ต้องเทรนยูเซอร์ให้เขารู้ว่าใช้งานเหรอใช่ค่ะทุกคนในองค์กรเนี่ยต้องควรได้รับการเทรนเพื่อที่เขาจะได้มีศักยภาพในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบคือการเป็นยูเซอร์เขาต้องทำอะไรล่ะเมื่อก่อนนี้ตอนเป็นศูนย์ประมวลผลเนี่ยนะคะทุกอย่างมาระดมอยู่ที่ทางฝ่ายคอมพิวเตอร์หมดเพราะก็ถือว่าฝ่ายคอมพิวเตอร์เป็นผู้รู้คอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้กระจายออกไปให้ยูเซอร์เป็นคนทำเพราะฉะนั้นเขาทำที่หน้างานเลยนี่การที่เขาจะทำได้กับไอ้อุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะต้องมีการเทรนนะคะเทรนให้เข้าใจเรื่องการใช้ระบบเทรนให้เข้าใจเรื่องของการเอาข้อมูลออกอะไรต่างๆพวกนี้แม่ถึงได้บอกว่าเอกสารคู่มือนี่สำคัญมากมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการรวมศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้ที่หน่วยงานเลยใช่ใช่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์มีทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่นะเป็นต้องรู้ต้องใช้เป็นต้องใช้เป็นต้องรู้สุดท้ายแล้วค่ะคุณสวัสดีค่ะขอให้ท่านฝากข้อคิดคำแนะนำกำลังใจให้กับองค์กรต่างๆที่อยู่ในสายงานไอทีทุกวันนี้เลยค่ะคืองานไอทีเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะคะหนักทั้งในเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเราทำให้พื้นฐานของเราแน่นเราในที่นี้ก็รวมทั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนในองค์กรทั้งหมดอยู่ที่ว่าคุณกำลังดูแลในส่วนไหนนะคะตรงนี้เนี่ยทุกระดับจะต้องทำงานร่วมกันนะคะไม่ใช่ว่าพอมอบหมายไปแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่มาคุยกันต้องตามงานต้องตามงานต้องมาคุยกันบ่อยๆยิ่งทำโครงการใหญ่ๆเนี่ยควรจะต้องรีวิวงานกันถ้าเป็นระดับโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะต้องทุกวันที่ต้องมาดูโปรแกรมที่คุณทำเนี่ยถูกต้องไหมตรงกับสเปคที่กำหนดไว้หรือเปล่าใช่ไหมคะพอทำระบบงานเอาทุกโปรแกรมเมอร์ต้องมานั่งคุยกันมาคุยกับดีไซเนอร์นะคะอันนี้มันตรงไหมพวกนี้จะต้องคุยกันเป็นประจำเป็นระยะคือการคุยนั้นนอกจากทำความเข้าใจเรื่องของงานที่จะต้องไป move ไปอย่างตรงกันแล้วเนี่ยนะคะมันยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน มันทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันไม่ใช่บอกฉันเขียนโปรแกรมเสร็จฉันเลิกที่เหลือเธอไปจัดการเอาเองอย่างนั้นไม่ได้ระบบมันจะเกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานคอมพิวเตอร์ต้องเป็นคนที่ใจกว้างใจกว้างด้วยนะคะแล้วก็รอบรู้ให้กว้างรอบรู้ให้กว้างสำคัญที่สุดค่ะขออีกนิดนึงค่ะคือคุณย่าสาวนี้จบทางด้านเศรษฐศาสตร์สถิติมาไม่ได้จบวิศวกรคอมพิวเตอร์ไม่ได้จบการเป็นโปรแกรมเมอร์เลยแต่มาดูแลงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาดูแลคนเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ค่ะท่านต้องเป็นผู้นำที่มีความรู้เรื่องพวกนี้ต้องไปเรียนเพิ่มอะไรไหมคะต้องอย่างที่บอกค่ะถ้าจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเลยต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ตั้งแต่เขียนโปรแกรมทำอย่างไรออกแบบระบบงานตอนแรกๆก็เขียนโปรแกรมเขียนมาตั้งแต่อย่าง Fortran ไปจนกระทั่งถึง C คือภาษาสุดท้ายที่เขียนหลังจากนั้นก็ไม่ได้เขียนละไม่ได้เขียนโปรแกรมค่ะก็มาดูเรื่องของภาพรวมการบริหารโครงการอันนี้สำคัญที่สุดของเรามักจะอ่อนเรื่องการบริหารโครงการว่าควรจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้โครงการมันสำเร็จได้ประเทศไทยหรือองค์กรหลายๆองค์กรทุกองค์กรนี่จะต้องมีเรื่องของการบริหารโครงการนะคะสายสปาร์กก็อาจจะมีเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะแล้วซอฟต์แวร์อะไรล่ะที่จะต้องทำจะทำอย่างไรเริ่มต้นกี่คนระบบที่ต้องทำคือระบบอะไรพวกนี้คนที่เป็นหัวหน้าโครงการจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ทีมงานที่ทำอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็น2คน3คน10คน20คนต้องเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำแผนเนี่ยจะสำคัญมากๆการบริหารโครงการจะอยู่ที่แผนนะคะติดตามว่ากิจกรรมที่เราจะต้องทำมีอะไรเริ่มต้นเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบอันนี้มันต้องตามต้องตามด้วยต้องตามด้วยทุกวันจะช้าไป
โปรแกรมเสร็จช้าไปหนึ่งเนี่ยกระทบกับระบบอื่นๆอีกตั้งเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องทำทุกวันเนี่ยคือหัวหน้าระดับกลุ่มเล็กๆต้องทำทุกวันคุณมีปัญหาอะไรเรื่องการเขียนโปรแกรมคนที่ออกแบบระบบก็ต้องมาดูนะคะตอนนี้โมดูลนี้เสร็จแล้วอันนี้ไปเชื่อมโยงกับโมดูลอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องมาดูอาจจะติดตามกันเป็นอาทิตย์โครงการใหญ่ติดตามเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ยากอยู่แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ในสายเลือดอัตโนมัติเลยอัตโนมัติค่ะไม่ต้องเปิดคู่มือเลยแต่คู่มือก็ต้องมีไว้ใช่ไหมคะสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาให้คนในองค์กรเข้าใจร่วมกันใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ทุกท่านที่อยู่ในองค์กรต่างๆก็ได้ฟังข้อคิดคำแนะนำดีๆจากบุคลากรระดับประเทศกันอย่างอิ่มหนำสำราญเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณสาวนีสุวรรณชีพนะคะที่วันนี้ได้ให้ความรู้ข้อมูลกับเราอย่างละเอียดในวันนี้เลยหวังว่าโอกาสหน้าหนูจะได้มาขอคำปรึกษาต่างๆในเรื่องของระบบสารสนเทศไอทีต่างๆอีกนะคะยินดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่ององค์กรก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ